ลุงบอดจอมโหดคนเดิมกำลังจะกลับมาบทใหม่ของโรแมนติกคอมเมดี้อีสานไทยแท้ฉบับไทยบ้านและได้เวลาเวนอมปะทะคาร์เนจวายมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วกดติดตามและกดกระดิ่ง Channel Major Group ทุกสัปดาห์เพื่อติดตามรายการ Why Must See และเนื้อหาอื่นที่รับรองสาแก่ใจคอภาพยนตร์แน่นอน พิเศษสุดต้อนรับวันคนโสด11เดือน11นี้เพียงคุณกรอกโค้ด MM1111 กับภาพยนตร์ส้มปล่อยรับสิทธิพิเศษราคาเดียว11บาทที่นี่ที่เดียว Major Cineplex เท่านั้นครับ Ready?We should be out there snacking on bad guys. ยังคงเป็นช่วงเดือนที่มีโปรแกรมเด็ดทยอยกันพาเรทเข้าโรงอย่างต่อเนื่องแหละครับตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงธันวาคมปี2564และเป็นช่วงเดือนที่ผมคิดว่าเต็มไปด้วยความหลากหลายเรียกได้ว่าพร้อมรับแนวหนังทุกแนวทางครับเริ่มกันจากแนวระทึกขวัญเขย่าขวัญกันก่อนครับ I could take her again next week. No. Home safer.ถ้า5ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของชายแก่ตาบอดที่อาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วดันมีไอ้กลุ่มโจรวัยรุ่นดวงซวยกลุ่มนึงเนี่ยเข้าไปลุกล้ำในพื้นที่ส่วนตัวของแกเนี่ยจนกลายเป็นหนังเรื่อง Don't Breathe How many of you are there? Just me, man, alright? Just let me go, please Okay, I swear to God ณวันนี้ลุงบอดคนเดิมกลับมาอีกครั้งครับในหนังภาคต่อที่มีชื่อง่ายๆว่า Don't Breathe ภาค2What do you want? You're coming with us, kid. Get the girl!กับเรื่องราวที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า Don't Breathe คราวนี้จะเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครชายตาบอดที่คราวนี้เราได้รู้เลยล่ะครับว่าแกชื่อว่า Norman Nordstrom กับเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากหนังภาคแรกประมาณ8ปีครับเมื่ออดีต US Navy Seal ตาบอดอย่าง Norman ย้ายมาอยู่อย่างสันโดษกับหนูน้อยวัย11ปีครับที่มีชื่อว่า Phoenixโดยนอร์แมนบอกกับเด็กน้อยว่าแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เธอเพิ่งเกิดเพราะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ครับซึ่งจากตัวอย่างคราวนี้นะครับ Don't Breathe ภาคต่อมันต่างจากภาคแรกอย่างสิ้นเชิงครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของไอ้หัวขโมยกิ๊กก๊อกที่ดันทะเลาะทะลากเข้ามาพยายามจะตบทรัพย์ในบ้านของลุงบอดแล้วดวงซวยเจอของแข็งเข้าไปเต็มๆครับแต่คราวนี้ไอ้กลุ่มคนที่บุกเข้ามาเนี่ยเหมือนมันจะรู้จักนอร์แมนดีครับและมันมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างโดยตรงกับนอร์แมนดูไปดูมา Don't Breathe ภาคนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการพลิกบทบาทเอาลุงนอร์แมนที่ภาคแรกก็เป็นตัวร้ายโหดๆพูดง่ายๆก็ยังกษัตริย์ประหลาดในหนังทริลเลอร์ล่ะครับทั้งโหดทั้งร้ายแล้วก็อันตรายแบบสุดๆแต่งานนี้ภาค2เหมือนกับว่าเขาจะให้แกกลายเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ขึ้นมาอะไรแบบนั้นครับภายใต้พล็อตจอมยุทธเร้นกายคล้ายๆกับจอห์นวิกอีควอไลเซอร์หรือว่าโนบอดี้อะไรทำนองนั้นครับโดย Don't Breathe ภาค2คราวนี้นะครับหนึ่งในทีมเขียนบทจากหนังภาคแรกอย่างรอนโดซายาเกสกลับมากับโปรเจกต์เดิมและมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับครับโดยตัวหนังยังคงได้แซมไรมี่เป็นโปรดิวเซอร์เหมือนเดิมนะครับโดยตัวของแซมไรมี่ในฐานะโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้นะครับเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า Don't Breathe 2คือหนังที่มีไอเดียของหนังภาคต่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องนึงที่ผมเคยได้ยินมาพูดจริงๆไม่ได้ล้อเล่นเลยแต่อย่างไรก็ตามแบบนี้เราคงต้องใช้คำว่าสงสัยเราจะยังวางใจลุงบอดนอร์แมนตัวละครของสตีเฟนแลงตัวนี้ไม่ได้แล้วครับที่คราวนี้เหมือนว่าเขาพยายามจะพลิกร้ายกลายเป็นดีเหมือนกับอย่างที่บอกครับจอห์นวิกอีโคไลเซอร์หรือว่ามิสเตอร์โนบอดี้ครับแต่ถ้าใครจำได้สิ่งที่แกทำเอาไว้ในตอนจบของหนังภาคแรกมันเลวร้ายเกินกว่าที่เราจะลืมได้จริงๆครับฉะนั้นน่าจะกลายเป็นพระเอกจริงๆเหรอเนี่ยว่าน่าห่วงจริงๆครับปรับอารมณ์ครับเปลี่ยนแนวทางมาที่โรแมนติกคอมเมดี้กันบ้างดีกว่าครับย้อนกลับไปมิถุนายนปี2557หนังเรื่องนี้คือปรากฏการณ์ครับกับงานที่ใช้ชื่อว่าผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้งานในการกำกับของคุณอุเทนศรีริวินะครับหนังที่เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นกระแสปรากฏการณ์หนังไทยถิ่นอีสานเขามาคือเมืองนอกท่านอยู่เมืองน
ออกสบายนะคอยบ่กลับมาบ้านหรอกโดยตัวหนังประสบความสำเร็จถึงขั้นที่กลุ่มคนทำหนังผู้บ่าวไทยบ้านตอนนั้นเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นคนทำหนังแห่งปีจากไบโอสโคปอวอร์ด2014เลยล่ะครับด้วยการสร้างปรากฏการณ์จากการเข้าฉายในถิ่นฐานเดิมของหนังก่อนรับในภาคอีสานแล้วก็กลายเป็นกระแสจนกลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วประเทศแบบนี้มันคือทฤษฎีป่าล้อมเมืองของจริงเลยครับคราวนี้งานไทยบ้านต้นฉบับกลับมาพร้อมกับอีสานอินดี้อารมณ์ดีเหมือนเดิมครับกับงานที่มีชื่อว่าผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดแกมันดีเนาะบ่คือลูกมึงดอกเอ้าผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดเล่าเรื่องราวของตัวละครที่มีชื่อว่าเคนครับเคนเนี่ยเป็นหนุ่มอีสานที่ไปทำงานในเมืองแล้วก็ตัดสินใจกลับมาบ้านเกิดพยายามจะกลับมาทำธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับกูอยากมีธุรกิจเป็นของเจ้าของคือมึงว่ะเฮ้ยเล่นเจ๋งว่ะเพื่อนแต่เคนก็ได้มาเจอกับเฟิร์นสาวโรงงานที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรักครับดังนั้นผู้บ่าวไทยบ้านคราวนี้เขาเลือกจะเล่าเรื่องราวเป็นพล็อตโรแมนติกคอมเมดี้แบบภารกิจรักหลอกครับขอเป็นแฟนกับกูอ่ะเฮาต้องแก่งเป็นแฟนกันแบบหลอกๆห้ามรักกันจริงๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าหนังสกุลผู้บ่าวไทยบ้านทั้งทีเนี่ยนอกจากเรื่องรักเรื่องมุกตลกแล้วก็บรรยากาศท้องถิ่นแบบไร้สารปรุงแต่งเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือหนังเลือกจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความจริงของวัยรุ่นต่างจังหวัดจำนวนมากครับที่ต้องตัดสินใจทางเลือกในชีวิตของตัวเองครับระหว่างความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานในเมืองใหญ่กับความสุขเล็กๆไม่รวยแต่ก็ไม่ขัดสนแล้วก็ได้อยู่ที่บ้านไม่ต้องไปไหนครับแบบไหนคือทางเลือกที่ถูกต้องที่ดีกับตัวเองมากกว่ากันเรื่องแบบนี้อารมณ์แบบนี้น่าจะต้องทีมผู้บ่าวไทยบ้านโอลลี่แหละครับถึงจะถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างกินใจครับ I am a predator I need to be free But you will get hauled off into area 51และสุดท้ายครับหนึ่งในหนังที่เรารอคอยกันมานานแสนนานครับการกลับมาของซูเปอร์ฮีโร่สายดาร์กแอนติฮีโร่ในตำนานเวนอมใน Venom Let There Be Carnage My story People love serial killers Please why me That's mine Sure ย้อนกลับไปในหนังเวนอมภาคแรกนะครับที่มีทอมฮาร์ดี้รับบทเป็นเอ็ดดี้บร็อกตอนนั้นเนี่ยหนังไม่ได้แย่นะครับสนุกด้วยซ้ำไปครับที่สำคัญก็คือเราต้องยอมรับครับว่าการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์อย่างเอ็ดดี้กับซิมไบโอตอย่างเวนอมให้กลายเป็นคู่หูต่างขั้วกันเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่สร้างสรรค์สุดๆแล้วก็บันเทิงจริงๆแหละครับติดอยู่อย่างเดียวครับตัวร้ายของหนังครับเพราะถึงแม้ว่าตัวละครดร.คาร์ตันเดรกหรือว่าไรออตในหนังภาคแรกมันจะไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในหนังเวนอมปี2018เนี่ยตอนนั้นมันเป็นหนังประมาณว่า Origin of the Character หรือว่าหนังกำเนิดเวนอมครับดูยังไงแล้วโซนี่ก็ยังไม่ได้เดินหน้าใส่เกียร์เต็มเหนี่ยวตั้งแต่ภาคแรกครับดังนั้นตัวร้ายในหนังภาคแรกมันก็เลยไม่ค่อยเต็มอิ่มสักเท่าไหร่ครับแต่การกลับมาคราวนี้ในหนังภาคต่อ That's mine It's yours And what's yoursการที่หนังใส่ตัวร้ายอันดับต้นๆของเวนอมอย่างไอ้ฆาตกรต่อเนื่องเคลตัสคาเซดีที่กลายร่างเป็นซิมไบโอตคาร์เนจเนี่ยโอ้โหมันเร่งให้หนังภาคต่อคราวนี้กลายเป็นงานที่เราการันตีได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ดูเลยล่ะครับว่าการปะทะกันของเวนอมกับคาร์เนจมันจะต้องเป็นอะไรที่เราฝากความหวังไว้ได้อย่างเต็มๆครับยิ่งไปกว่านั้นไอสิ่งที่เราได้เห็นตั้งแต่โพสต์เครดิตซีนในหนังภาคแรกว่าเขาเลือกยอดฝีมืออย่างวูดดี้แฮร์ริสันมารับบทเป็นคลิตัสคาเซดีหรือว่าคาร์เนจในหนังภาคนี้เนี่ยมันยิ่งยกระดับให้หนังเวนอมภาค2หรือเวนอมเลดเดบีคาร์เนจกลายเป็นงานที่น่าสนใจและอดใจรอแทบจะไม่ไหวอีกเรื่องนึงเลยนะครับLike family. นี่แหละครับ3โปรแกรม3รสชาติที่เราไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับทั้ง Don't Breathe 2ลมหายใจสั่งตาย2 18พฤศจิกายนผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวด18พฤศจิกายนและ Venom Let There Be Carnage 2ธันวาคม3โปรแกรมที่รับรองครับไม่ดูไม่ได้แล้วจริงๆครับ Vengeful one.